ดูในพื้นที่ภาคกลางกันต่อนะคะระดับน้ำที่ท่วมสูงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีทำให้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าต้องเข้าไปช่วยยกมิเตอร์ให้กับประชาชนค่ะลดความเสี่ยงเดี๋ยวอาจจะถูกไฟช็อตได้นะคะขณะเดียวกันประชาชนที่อยู่ริมน้ำเจ้าพระยาก็ต้องเจอกับปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนกันอีกคุณพัทรพรตั้นงามเกาะติดสถานการณ์อยู่ในพื้นที่นะคะเชิญค่ะคุณพัทรพรค่ะคุณพิมพิมลคุณตะวันรุ่งค่ะสำหรับพื้นที่ใต้สะพานกับรถพระราม5ตรงจุดนี้ยังคงสามารถสัญจรได้อยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีน้ำผุดแล้วก็น้ำล้นค่ะมาจากทางแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ช่วงเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาแล้วค่ะนี่เป็นสถานการณ์น้ำผุดนะคะที่เริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงน้ำทะเลหนุนสูงค่ะเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าน้ำผุดเนี่ยมาจากพื้นถนนนะคะแล้วก็พื้นคอนกรีตซึ่งมีรอยแตกอยู่ด้านหลังแนวกระสอบทรายที่เทศบาลนครนนทบุรีบล็อกไว้ค่ะขณะเดียวกันนะคะช่วงที่น้ำเริ่มหนุนขึ้นมาค่ะทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรีนั้นก็ได้นำไม้ค่ะมาทำเป็นแบบค้ำยันไว้ตรงปลายท่อเครื่องสูบน้ำที่อยู่บริเวณใต้สะพานพระราม5เพื่อช่วยไม่ให้เครื่องล้มนะคะขณะที่จุดใต้สะพานพระราม5ก็มีเครื่องสูบน้ำตั้งขนาบน้ำเจ้าพระยาไว้ทั้งหมด4เครื่องค่ะเพื่อเร่งสูบดึงน้ำจากบนถนนแล้วก็ตามชุมชนต่างๆค่ะที่อยู่บริเวณนี้ให้กลับลงไปสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะคะขณะที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ย่านนี้ก็ให้ข้อมูลนะคะว่าปีนี้น้ำมาเร็วกว่าทุกปีค่ะแต่ว่าก็เห็นว่าทางเทศบาลนครนนทบุรีนั้นพยายามแก้ปัญหากันอย่างเต็มที่แล้วซึ่งตรงนี้ก็เรียกกันว่าซอยพิบูลสงคราม13ค่ะเยอะมากเนี่ยถ้าเกิดยืนตรงเนี้ยเลยหัวเข่านะเนี่ยประมาณเนี้ยเมื่อวานก็ยังท่วมอยู่แต่พอวันนี้เขาเอามาช่วยเครื่องนึงก็เลยช่วยได้เยอะช่วยได้เยอะเลยครับเยอะมากก็ถ้าเทียบกับปี54เนี่ยเหลือประมาณครึ่งเดียวเพราะที่บ้านเนี่ยปี54ท่วมแล้วมันมีรอยอยู่ก็เลยเอาไว้แล้วก็อีกประมาณครึ่งเดียวก็คือเท่ากับปี54ที่พูดตรงๆนะเทศบาลนครนนท์เนี่ยเขาก็ทำเต็มที่ที่สุดแล้วขนาดเมื่อคืนน่ะตอนประมาณ 4-5 ทุ่มอ่ะเขายังมาเลยแต่ว่ารถเนี่ยเข้ามาไม่ได้พอดีที่บ้านเรามีเรือแล้วเขาก็เลยขอยืมเรือเราอ่ะเพื่อไปขนน้ำมันและขนช่างเข้ามาเห็นใจเลยนะว่าโอ้โหเหนื่อยจริงๆสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดนนทบุรีนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมสูงค่ะอย่างเช่นชุมชนมัสยิดท่าอิดนะคะอยู่ในตำบลท่าอิดอำเภอปากเกร็ดค่ะก็ทำให้ประชาชนนั้นได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างเลยนะคะบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำยังคงท่วมสูงอยู่ค่ะบางครอบครัวที่มีชั้นเดียวนะคะต้องอพยพออกมาอาศัยอยู่พื้นที่ด้านนอกขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวงบางใหญ่ค่ะได้ลงพื้นที่ที่มัสยิดท่าอิดเพื่อช่วยยกมิเตอร์ไฟฟ้าขึ้นที่สูงหนีน้ำนะคะเพราะเกรงว่าอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยกับประชาชนจากไฟฟ้าที่อาจเสี่ยงช็อตได้ค่ะและตรงจุดนี้นะคะพาคุณผู้ชมมาดูภาพสดๆค่ะอยู่ที่บริเวณซอยพิบูลสงคราม13ระดับน้ำจากเจ้าพระยาเนี่ยค่ะยังล้นเข้ามาในพื้นที่ชุมชนอยู่นะคะแล้วก็จะเห็นได้ค่ะว่ามีผุดตามมาตอกซอกซอยพื้นปูนต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้เป็นอุปสรรคใหญ่อย่างนึงนะคะเพราะว่าตัวส่วนของแนวแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยอยู่ทางด้านหลังนะคะด้านหลังของดิฉันแล้วก็ใต้สะพานกับรถพระราม5ตรงจุดนี้เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ค่ะเรียกว่าก็เป็นจุดสำคัญที่จะต้องเฝ้าระวังกันต่อไปด้วยนะคะเพราะว่าตรงจุดที่เรายืนอยู่เนี่ยด้านหน้ายังสามารถเข้ามากับรถได้นะคะตรงจุดใต้สะพานค่ะน้ำยังท่วมไปไม่ถึงแต่ว่าก็ต้องเฝ้าระวังตรงจุดนี้แหละค่ะที่มีเครื่องสูบน้ำทั้งหมด4ตัวเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้เส้นทางนี้ก็ต้องประเมินสถานการณ์กันในช่วงโมงถัดๆไปด้วยนะคะนี่เป็นสถานการณ์นึงที่กำลังเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ทางเทศบาลนนทบุรีเองก็พยายามสู้กับน้ำโดยมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ตรงจุดนี้4ตัวค่ะนี่เป็นสถานการณ์นึงที่เรามาติดตามกันค่ะคุณพิมพิมลคุณตะวันรุ่งค่ะขอบคุณค่ะคุณพัทรพรค่ะ